สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะในรายการปุ่นหน่อยปล่อยข่าวสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีจ้ะค่ะเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะดีคือคักรับมาตรการค่ะค่ะเราจะเอาพูดในสิ่ง 2-3 ประเด็นนะก็พูดถึงว่านับตั้งแต่ที่รัฐบาลได้ออกมาตรการสนับสนุนเรื่องของการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดก็มีโครงการบ้านในฝันรับปีใหม่ซึ่งก็ร่วมกับ3สมาคมอสังหาริมทรัพย์ทั้งรายใหญ่รายกลางรายเล็กซึ่งก็เข้ากับร่วมกับโครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์อันนี้ทุกคนก็คึกคักจัดโปรโมชั่นกันแบบว่าออดท็อปกันทีเดียว30พิเศษใช่ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าปีหน้าก็อสังหาก็ฝากผีฝากไข้ไว้กับภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ยังอยากจะให้รัฐบาลมาดูนิดนึงว่ามีอะไรที่จะเพิ่มเติมได้บ้างในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นภาคธุรกิจค่ะนะคะก็อ่ะคุณน้องไล่เรียงนิดนึงค่ะก็อย่างที่พี่ปุ่นบอกว่าในที่ล่าสุดภาครัฐได้ออกมาตรการ 11.11 จ้ะนะคะก็คือบ้านในฝันเหมือนลาซาด้าเหรอเหมือนลาซาด้าใช่ไหมอุ้ยฮอตกันมากเลยนะคะเมื่อวิ่งที่ผ่านมาเนี่ยในหลายๆค่ายมีการจัดแคมเปญพิเศษกันน่าดูเลยนะคะก็สินค้าสินค้าก็ออนไลน์แต่บางคนก็บอกว่า11/11เนี่ยยังไม่จริงนะต้องรอ12/12เอาละต่อก่อนที่เราจะไปมากกว่านี้ก็ได้มีโอกาสไปขอคอมเมนต์จากดร.เกษราธัญรภาคนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนดร.เกษราท่านก็บอกว่ามองว่าโครงการที่ภาครัฐจัดออกมาเนี่ยถือเป็นเรื่องดีนะคะโดยเฉพาะ30ที่พิเศษเนี่ยก็ผู้ประกอบก็บอกแต่ว่าผู้ประกอบ30ที่พิเศษเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไหมที่ผ่านมาผู้ประกอบการก็พยายามงัดแคมเปญออกมาใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการแข่งขันในด้านการทำราคาอยู่แล้วนะคะมาตรการนี้มันก็เหมือนกับมาเพิ่มการทำสงครามราคานั่นเองนะคะเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อนะคะโดยประเด็นสำคัญของเรื่องก็คือลดฟรีค่าโอนและค่าจดจำนอง 3% นะคะเมื่อเทียบกับ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ได้ใช้มาตรการรูปแบบนี้มา3รอบแล้วนะคะซึ่งก็ยอมรับว่าได้ผลดีนะคะรอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่4แล้วก็มีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าแต่กำหนดราคาที่ไม่เกิน3ล้านจากอดีตเขาไม่ได้กำหนดราคาไม่ได้ฟิกราคานะคะแล้วก็แต่ว่าในช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่อง LTV เข้ามาไงคุณพี่ยังมีปัญหาเรื่อง LTV อยู่ก็จะอาจจะเป็นตัวสกัดทำให้แบบกำลังซื้อไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะนักลงทุนก็จะหายไปนะคะมันก้างความคอยยังไงไม่รู้นะ LTV ใช่ใช่ยอดขายก็อาจจะไม่เป็นไปตามคาดก็ได้แล้วที่สำคัญบอกว่าดร.เกษราก็บอกว่าอยากให้ภาครัฐดูแลในเรื่องของมาตรการคุมภาระหนี้ต่อรายได้สูงสุดหรือที่เราเรียกกันว่า DSR นั่นเองนะคะซึ่งจะมีที่ว่าเขาจะมีบังคับใช้ในปีหน้านั่นแหละค่ะเพราะว่าหากประกาศมาตรการDSR ออกมาเนี่ยก็จะทำให้กำลังซื้อเนี่ยลดลงไปอีกนะคะหายไปอีกค่ะเรียบเปรียบได้กับ LTV ยกกำลังสองซ้อนสองเข้ามานะคะซึ่งก็อยากให้เรื่องมาตรการที่ออกไปก่อนดีไหมเพราะว่าตอนนี้ทุกๆอย่างอ่ะมันถาโถมเข้ามาปัจจัยลบสารพัดสารเพนะคะเยอะไปหมดเลยนะคะตรงนี้แกก็ฝากไว้แต่ว่าถามว่าเสนาเข้าร่วมโครงการไหมเข้าค่ะมีประมาณ13โครงการที่เข้าร่วมโครงการก็ประมาณ 1,000 ยูนิตรวมมูลค่า 1,800 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าจะเป็นการระบายสต็อกเก่าที่มีอยู่อ่ะก็คาดว่าจะสามารถระบายได้ประมาณ 30-40% นะคะในปีนี้นะคะตามระยะเวลาโครงการนะคะ อันนี้พี่ขอเสริมน้องนิดนึงที่บอกว่ามี LTV มี DSR ใช่ไหมปีหน้าเองก็จะมีในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้ามาอันเนี้ยอันเนี้ยกระทบในเรื่องของคือโครงการไหนถ้าเข้ายื่นจัดสรรได้รับอนุญาตจัดสรรเขาให้เวลา3ปีใช่ไหมคะก็คือในเรื่องของต้องทำการโครงการขายอะไรให้จบแล้วแต่ถ้าพอนั่นปุ๊บขึ้นมาถ้ามันมีอีเวนทอรี่หมายถึงว่าสินค้าขายไม่ออกอยู่ในโครงการอันเนี้ยมันเป็นภาระของผู้ประกอบการซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยในฝั่งของผู้ประกอบการเองก็
จะต้องเอานำเรื่องของงานก่อสร้างต้องควบคุมการก่อสร้างให้มันดีการขายกับการขายกับการก่อสร้างเนี่ยต้องแมทกันเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของการบริหารการจัดการภายในเนี่ยจะต้องมีความเข้มข้นและอย่างยิ่งทีเดียวเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเป็นหนึ่งอีกภาระในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จะเข้ามาในอันนี้ในฝั่งของผู้ประกอบการแต่อีกหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งในฝั่งของผู้บริโภคก็มีภาระเหมือนกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้ซึ่งผู้บริมันถามว่าในส่วนของฝั่งผู้บริโภคเองก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ถ้าราคาบ้านไม่สูงมากจนเกินไปแต่สิ่งหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาในเรื่องของผลกระทบทางด้านจิตวิทยาผู้ประกอบการเองจะต้องให้ข้อมูลจะต้องชี้แจงผู้บริโภคด้วยเหมือนกันว่าของเขาจะต้องเจอปีหนึ่งเท่าไหร่ยังไงบ้างอันนี้ต้องสื่อสารอันนี้คืองานงอกหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความรู้และให้ข้อมูลกับผู้บริโภคที่มาซื้อโครงการอันนี้ก็คืออันนึงที่มีปัญหาแต่อีกอันนึงที่เขาบอกว่าหลายๆคนก็มองว่าปีนี้เนี่ยอย่างที่น้องบอกว่าเผาจริงเผาหลอกเผามันทุกปีเผาทุกปีใช่ค่ะก็ปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ซุดไปมากกว่าปีนี้ก็ถือว่าดีแล้วกลัวจะลอยอังคารเลยใช่ไหมพี่เพราะว่ามันมากันครบปัจจัยแล้วหลายๆผู้ประกอบการเองเท่าที่เราสรุปความมาก็คือว่าอยากให้รัฐบาลเข้ามาดูอีกนิดนึงได้ไหมว่ามันมีอะไรที่จะมาเพิ่มเติมตรงจุดนี้บ้างค่ะเพราะว่าเห็นผู้ประกอบการหลายๆก็อยากให้เลื่อนออกไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกปัจจัยลบมันถาโถมมาเยอะมากเลยค่ะแล้วอย่างแบงก์เองอย่างแบงก์เองต่อจาก LTV นิดนึงแบงก์เองเนี่ยอย่างที่บอกว่าฝนยังไม่ตกแบงก์ก็ต้องชักร่มแล้วเพราะว่ากลัวเปียกก็ปล่อยให้คนอื่นเปียกไปอันนี้สิ่งนึงที่เห็นก็คือความเข้มข้นของการปล่อยกู้เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสไปงานแถลงข่าวของพฤกษาซึ่งคุณจุ๋มสุภัตตาเป้าเปี่ยมศักดิ์เนี่ยก็ซึ่งเป็นผู้บริหารก็พูดว่าระยะเวลาในการปล่อยพิจารณาเงินกู้ของแบงค์เนี่ยมันมีเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยอยู่ประมาณสักสัปดาห์หนึ่ง7วัน5วัน7วันณวันนี้เนี่ยเขาขยายเวลาในการพิจารณาขึ้นไปเป็นมากขึ้น10เป็นเดือน10วันสมมุติ10วันก็คือ 3-5 วันบางรายบอกเป็นเดือนเลยบางรายบอกเป็นเดือนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละผู้ประกอบการเองมีความสัมพันธ์กับแบงค์แค่ไหนยังไงอันนี้คือผู้ประกอบการจะต้องทำงานอย่างเข้มข้นกับสถาบันการเงินเหมือนกันในเรื่องของการปล่อยกู้อันนี้นะคะก็ต้องดูและปีหน้าอีกอย่างถ้ามี DSR เข้ามาอีกก็ยิ่งจะหนักเข้าไปอีกเหมือนกันอันนี้ก็คือมุมนึงอ่วมอรไทยเลยปีหน้าก็ค่ะนะก็เพราะอย่างดับฝันเองแล้วก็บอกว่า LTV ก็ไม่ได้ก็ยังยึดตามเกณฑ์เดิมค่ะเพราะว่าดีแล้วภายใต้สถานการณ์สุ่มเสี่ยงในเรื่องของปัญหาหนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ายังถ้าจะมียืดหยุ่นหรือว่าคลายเกณฑ์กลับไปใช้อันเดิมกลับไปใช้เหมือนเดิมก็เกรงว่าจะมีปัญหาหนี้เสียกลับเข้ามาสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นคิดว่าแบงก์ชาติคงไม่ยกเลิกไม่ยกเลิกค่ะก็ชัดเจนแล้วในเรื่องของเรื่องนี้อันนี้อันนึงนะคะค่ะก็อันนึงข้อของเห็นบอกว่าถึงแม้ว่าตลาดจะกล้ากลัวกลัวก็มีรายใหม่เข้ามาสู่ตลาดด้วยค่ะก็เป็นอสังหาเนาะใหม่แต่ก็ไม่ถึงก็ใหม่ทีเดียวเขาก็มีประสบการณ์ในแวดวงเหมือนกันแต่ยังไม่เคย develop ยังไม่เคยออกมาทำเองยังไม่ค่อยออกมาทำเองนะคะก็ล่าสุดได้มีโอกาสไปคุยกับคุณปันธรัตน์นะคะสันติมงคลวิทย์กรรมการผู้จัดการบริษัทเอแรนด์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดนะคะก็บอกว่าจากประสบการณ์ที่เคยอยู่ในแวดวงอสังหาเป็นที่ปรึกษาวงการสถาปนิกวิศวกรรมอุตสาหกรรมก่อสร้างอะไรทั้งหลายนะคะก็แล้วก็ประกอบกับเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการตกแต่งบ้านดีไซน์บ้านอะไรเงี้ยก็เลยจับมือเพื่อนสาวก็คือคุณธราชัยวิชิตธราคุณค่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสาวจริงๆค่ะโอเคเป็นเพื่อนหญิงนะคะค่ะค่ะก็เลยจับมือกันร่วมทุนนะคะโดยคุณบรรทารัตน์เนี่ยก็ถือหุ้น 20% คุณธราก็ถือหุ้น 80% ค่ะนะคะตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาโครงการสังหานะคะโดยเริ่มเมื่อปี2557คือชิมลางก่อนด้วยการพัฒนาโครงการ DS ศรีนครินทร์นะคะในรูปแบบของโฮมออฟฟิศ4ชั้นนะคะราคา17.5 ล้านถึง35 ล้านนะคะ
ก็มีแค่10ยูนิตมูลค่าประมาณกว่า160ล้านก็ปิดการขายภายใน3เดือนนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเขามีความรู้สึกว่าอยากทำบ้านในรูปแบบที่มันเป็น private จริงๆนะคะจนเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็ได้ที่ดินมาแปลงหนึ่งนะคะใช้เวลาในการออกแบบ2ปีนะถึงใช่เมื่อเปิดปีนี้ไอ้ที่ดินแปลงดังข่าวนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นที่ดินที่เขาซื้อมาจากผู้ที่ประมูลได้มาจากกรมบังคับคดีทีนึงแล้วคนที่ประมูลได้จากกรมบังคับคดีเนี่ยคือที่ดินแปลงนี้มัน7ประมาณ8ไร่จ้ะ8ไร่อยู่ในซอยสหัสประมูลเจ้าของที่ดินเดิมก็คือคุณพยัคฆ์ชินวัตรนั่นเองนะคะก็คือที่ดินก็ไปอยู่ในระบบของกรมบังคับคดีแล้วมีคนประมูลได้ทางกลุ่มเอแลนด์ก็ซื้อต่อมาอีกทีนะคะเขาก็มาพัฒนาในภายใต้แบรนด์อาเทเรียเรสซิเดนต์อาเทเรียเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะก็พัฒนาในรูปแบบของบ้านเดี่ยว3ชั้นเป็นระดับอัลตราลักชัวรี่เลยแม้ว่าทั้งนะคะมีแค่ไซส์เดียวคือ182ตารางวาแล้วก็ราคาเดียวด้วย138ล้านบาทนะคะจำนวนแค่8ยูนิตเท่านั้นนะคะมูลค่าก็ประมาณ 1,500 ล้านบาทนะคะเขาก็บอกว่าแม้เขาจะเป็นรายเล็กแต่กล้าทำนี้เพราะว่าเขามั่นใจในสิ่งต่างๆที่เขามอบให้กับลูกค้าแล้วก็คิดว่าในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์วัสดุอะไรอย่างนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะเหมือนคล้ายๆแบบว่าไปจับลูกค้าเฉพาะแล้วเป็นกลุ่มมีกระตังใช่เขาบอกว่าอาศัยตรงจุดนี้ตอนนี้มี2รายแล้วนะให้สนใจซื้อแล้วก็เป็นเศรษฐีที่โลโปรไฟล์มากจ้ะนะคะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการอสังหาซึ่งเป็นขนาดองค์บริษัทไม่ใหญ่เขาก็จะลุกตลาดในแนวนี้แต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาก็จะรู้ต่อเนื่องนะแต่ว่าก็ไม่ทำอะไรหวือหวาค่อยๆทำแล้วก็เน้น New CBD อันนี้ก็มีทั้งภาพรวมของตลาดแล้วก็การทำธุรกิจของหน้าใหม่ในวงการอสังหาว่าเขามีวิธีการทำยังไงก็คือเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มนั่นเองค่ะอ่ะวันนี้เราสองคนปุ่นหน่อยปล่อยข่าวค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ